ขณะที่ก่อนหน้านี้นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดรังได้เป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาทถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทร์มหาราชโดยมีนายสกุลดำรงเกียรติกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจรพักรัฐพักเอกชนมาร่วมในพิธีบริเวณหอประชุมของโรงเรียนวิเชียนมาตุอํำเภอเมืองจังหวัดตรังเพื่อร่วมกันแสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหา,ากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบร,รมชนากาธิเศรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชปรุมนาถประพิธพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9แห่งราชวงศ์จักรีค่ะ